สนับสนุนโดยลินดับผู้นำนวัตกรรมโครงสร้างเหล็กและหลังคาจากสวีเดนโครงสร้างเหล็กแรงดึงสูงสำเร็จรูปป้องกันสนิมเทคโนโลยี Wall Bearing System สร้างเร็วประหยัดงบด้วยระบบ Prefab และ Modular สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบายดีไซน์นิวส์รายการสำหรับคนความคิดสร้างสรรค์นะครับวันนี้อยู่กับน้องใบหมอนและน้องดาสุนครับสวัสดีค่ะแล้วก็มิสเตอร์ดอยอิงครับน้องตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราฉากเราเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรนะเรามากันที่ห้องส่งใหญ่ของเนชั่นนะชั้น 12A นะครับที่บางนาก็กลับมาที่เดิมซึ่งปกติก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วแหละใช่ค่ะนะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแล้วก็รายการอยู่สบายเองหลังจากสงกรานต์มาเนี่ยนะฮะก็จะมีแนวคิดมีวิธีการในการนำเสนอใหม่ๆเกิดขึ้นครับโอ้แน่นอนสำหรับวันนี้เราไปที่คมชัดลึกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับฉบับวันนี้ซึ่งเป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับการดูรายการอยู่สบายดีไซน์นิวส์ของเรานะครับมีทั้งหมด3คอลัมน์ด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นคอนเทนต์เนื้อหาสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเรื่องแรกครับผลงานการออกแบบจากมิลานแฟร์นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลติงหรือเรื่องของแซทเทอร์ไลท์แซทเทอร์ไลท์ไม่ใช่ดาวเทียมนะเป็นเรื่องของแบบน้องดาวอย่างเงี้ยเป็นดาวใหม่แห่งการออกแบบนะฮะพูดถึงเรื่องของการเจาะกระแสการออกแบบมิลานกันเลยนะครับก่อนหน้านี้กันก่อนก็คือเมื่อวานผมมีโอกาสไปในการประชุมหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าไมซ์ครับธุรกิจไมซ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุมสัมมนาต่างๆนะฮะต่อไปนี้การท่องเที่ยวในยุคใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประชุมสัมมนามาพบปะสังสรรค์มาพบปะกันนะบางทีมาเนี่ยจากเมืองจากต่างประเทศเนี่ยคือประเทศไทยเป็นประเทศนึงที่มีศูนย์การประชุมเนี่ยที่เพียบพร้อมสำหรับให้กับเมืองนอกเวลามาประชุมทั้งการท่องเที่ยวการคมนาคมหรือว่ามีตำแหน่งดีต่างๆเนี่ยเราพร้อมมากที่สุดเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีคุณค่ามีศักยภาพครับผมนะฮะเราดูภาพบรรยากาศกันหน่อยแล้วกันนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าไปบรรยายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงบันดาลใจในการทำเขาเรียกว่าธุรกิจครบวงจร 4.0 นะครับแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับMICE เนี่ยชื่อย่อมาจาก Meeting Incentive Convention แล้วก็ Exhibition ก็หมายความว่าจริงๆต่อจากนี้ไปในโลกของเรานะครับจะมีการขยับขยายองค์กรธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ MICE ครับโดยจัดโดยสปน.และ TCEP นะซึ่งเป็นการจัดประชุมระดับของประเทศไทยของเราซึ่งค่อนข้างมีคุณภาพมากๆเลยคือต่อจากนี้ไปบรรยากาศของการท่องเที่ยวเนี่ยจะโดนผนวกไปกับเรื่องของการประชุมถูกต้องและการประชุมไม่ใช่มาประชุมแล้วกลับนะฮะจะเป็นการประชุมที่มีลูปเช่นจับมาเซ็นคอนแทรคจะมีการกิจกรรมต่างๆมากมายมี experience ในการประชุมใหม่สร้างบรรยากาศให้เกิดความคึกคักในบรรยากาศแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนซึ่งเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีเรื่องราวแบบนี้เช่นกิจกรรมไมซ์เกี่ยวข้องกับการแต่งงานเป็นคอมมูนิตี้กันด้านการแต่งงานซึ่งน้องดาวใฝ่ฝันอยู่โอ้กำลังรับสมัครอยู่ค่ะตอนนี้มีทุกอย่างค่ะแต่เจ้าบ่าวนะคะนึกออกไหมหรือจะเป็นบรรยากาศของการจัดงานคล้ายๆที่จะพูดวันนี้งานมิลานใช่ไหมหรือจะเป็นงานดีไซน์โลกหรือจะเป็นงานของเรียกว่าข้าวเฟสติวัลที่เกี่ยวข้องข้าวอะไรต่างๆมากมายซึ่งผมคิดว่าต่อจากนี้ไปเรื่องนี้กำลังมาแรงและจับตาดีๆใครเข้าสู่ 4.0 และไอเดียเก็บไมซ์ได้คุณก็หลุดเข้าสู่นวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอาละกลับมาในห้องส่งก่อนจะไปดูมิลานผมจะดูไฮไลท์อันนึงก่อนมันมีสปาเนี่ยนี่ก็เป็นไมซ์อย่างหนึ่งนะสปาที่น้องตั้มน้องตั้มผมอยากให้ดูสปานี้ครับอาจารย์น้องตั้มจะไม่เคยเห็นสปาแบบนี้ครับเป็นสปาที่คนไปนอนอยู่ในถุงและถุงเนี่ยเป็นน้ำและน้ำเนี่ยนะฮะมี LED และคนที่นอนอยู่นั้นนะฮะก็คือไปสปาเนี่ยนะครับจะมีหูฟังดนตรีแล้วในถุงเนี่ยมีกลิ่นมาด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสค่ะคือน้องตั้มรู้ไหมฮะถ้าน้องตั้มอยากเป็นน้องใบหม่อนเนี่ยน้องตั้มต้องเป็นแบบนี้ไม่ครับกลองดำๆอย่างเงี้ยดีแล้วอาจารย์ใช่ไหมนี่คือวิธีการในการเขาเรียกว่าบำบัดถูกครับอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งในออฟฟิศน้องตั้มที่เครียดเวลาทำงานธุรกิจกำลังสนุกเลยนะครับมีไอ้นี่เป็นสตูเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วหายเครียดเลยทีเดียวครับคือเป็นเหมือนกับทราบำบัดคือบางทีเราต้องไปแช่น้ำเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าเปลือยกายแก้ผ้าอันนั้นเปียกใช่ค่ะอันนั้นเปียกแล้วเป็นระบบแห้งระบบแห้งที่มีน้ำฮะใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปปั๊บเนี่ยมือเนี่ยนะจะให้จับวัตถุบางอย่างให้นวดมือด้วยในการด้วยกันนะฮะหูเนี่ยฟังเพลงครับแล้วครั้งนี้ยืดหดอีกมีมานวดอีกนะฮะโอ้โหสุดยอดนี่ออกมานี่ผมไปเทสดูนะโอ้รู้สึกหนุ่มขึ้นเลยนะ
อันนี้คือไม่ใช่แค่งานดีไซน์อย่างเดียวแล้วเป็นเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องนี่คือ 4.0 ใช่ค่ะคือเวลาคิดอะไรมันเป็นบูรณาการอินทิเกรตทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะกลับมาในงานมิลานแฟร์สักนิดหนึ่งวันนี้สาระสำคัญอยากไปแล้วเนี่ยนะฮะงานมิลานแฟร์ปีนี้นะฮะผมเริ่มต้นจากบรรยากาศก่อนคนไปที่ไลเบียดนั่นเชิญขึ้นภาพได้เลยครับคนไปนี่ไลเบียดเลยนะคือไลเบียดนี่เอาเงินมาไม่รวมการล้วงนะฮะไม่รวมการล้วงประมาณคนละประมาณแสนกว่าบาท200,000เนี่ยมันอยากคนแน่นมากเลยแล้วรายการสบายก็ได้จัดเรียกว่าเอากล้องเอาผู้สื่อข่าวของเราไปผู้สื่อข่าวเราเนี่ยเกิดขึ้นจากเรียกว่านักศึกษาจากนวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ไปบูธแรกครับของเอลดราเนี่ยนะฮะเอลดราเนี่ยนะฮะเขาเปิดซีรีส์ตัวนี้ขึ้นมาคือเป็นโซฟารูปทรงหมีขาวและหมีดำเป็นหญิงหยางเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ขยับหมีเล่นได้หมีนี่กลายเป็นที่พิงเป็นมนักพิงนะเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนะนี่คือน่าสนใจคือว่าคือยุโรปนี่อยู่ได้กับงานแบบเนี้ยเศรษฐกิจก็ตกนะแต่พอเจองานแบบนี้ก็ปั๊บเนี่ยแค่เทศกาลเดียวนะคือไมซ์กันประมาณสัปดาห์เดียวเนี่ยนะฮะรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับเศรษฐกิจอยู่ได้ทั้งปีเลยเพราะจับคนมาคอนเนคชั่นไม่ใช่เดินผีหลอกแบบบ้านเรานะฮะคือเดินแล้วแบบแต่ละคนที่เดินมาเอาเงินมาจ่ายจีนก็อาจจะมาก๊อปนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาไปก๊อปแล้วนะครับคุณจีนนะเขาก็ดูเขาได้แรงบันดาลใจกลับไปเขาไปสร้างใหม่พูดอย่างนี้แล้วกันพูดไม่ก๊อปพูดแรงบันดาลใจคนไทยก็ไปก็เนี่ยเป็นรูปเป็นใหญ่รู้ไหมฮะทำผิววัสดุเนี่ยเหมือนกับหิมะเลยหิมะโคโลแล้วทำเป็นสีดำกับสีขาวมีหมีอยู่ตรงกลางอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ผมจะทยอยนะฮะหลังจากนี้ประมาณ2เดือนละทีเดียวที่เราจะทยอยเอาคอนเทนต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมิลานแฟร์มาฝากแฟนรายการนะครับนะฮะมาดูกันต่อครับของมิสโซนี่นะให้ดูมิสโซนี่ซะหน่อยมิสโซนี่นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผ้าที่มีกราฟิกมิสโซนี่โฮมนะแล้วก็มาอยู่ในเก้าอี้ที่มันรูปทรงธรรมดามากเลยนะแต่ว่าไอสิ่งที่มันแรงคือเรื่องของแพทเทิร์นเรื่องของกราฟิกเรื่องของผิวสัมผัสเรื่องของแสงที่กระทบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งจะเจาะลึกกันนะฮะในสัปดาห์หน้านี้ให้ดูแว๊บๆก่อนนี่ของมิโซนี่นะฮะจากมิโซนี่นะฮะจะให้ดูของคาเทลมิโซนี่สังเกตดูดีๆว่าเขาเล่นเรื่องกราฟิกเป็นหลักไปดูคาเทลต่อคาเทลเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นโรงงานผลิตพลาสติกพูดง่ายๆถ้าพูดขำๆคือโรงงานผลิตกะละมังนะฮะแต่พอเขารู้จักนวัตกรรมขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะฮะเขาจับดีไซเนอร์ประมาณสัก20คนแล้วก็ผลิตออกมาเป็นพลาสติกแนวใหม่ที่มีดีไซเนอร์เป็นผู้ออกแบบในแต่ละซีรีส์ซึ่งปีนี้ดีฮะปีนี้ทำเรื่องของเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเจือปนการเจือแนวคิดนะแนวคิดเรื่องการเจือปนเขามี2นัยยะอันที่1คือการเจือปนที่พลาสติกของเขาจะไม่มีการเจือปนคือสะอาดและไม่เจือปนอันที่2คือการเจือปนทางความคิดในสังคมเห็นไหมเขากระทบกระเทียบกันพอสมควรซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเจาะเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะฮะไปอีกอันนึงฮะไปเรื่องของโมโรโซนี่ก็จัดหนักเหมือนกันปีนี้นะฮะไปดูโมโรโซนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเจาะลึกนะนี้เกินก่อนนะโมโรโซปีนี้นี่สนุกสนานเหลือเกินนะเขาเอาเรื่องของวัสดุแนวใหม่เกิดขึ้นมาเขามีการได้แรงบันดาลใจจากเอเชียพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่น้องใบหม่อนเคยเห็นมาโดยตลอดคือตะกร้ากระบุงเครื่องหวายบ้านถวายเนี่ยแต่เขามาสร้างซีรีส์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนจังหวะของเฟอร์นิเจอร์สักหน่อยก็เลยเกิดเป็นนวัตกรรมของโมโรโซสำหรับปีนี้เราพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะเข้ามาในห้องส่งนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้กันนะโดยเฉพาะยิ่งนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นและวันนี้ใครไม่มีนวัตกรรมอยู่กับโลกนี้ไม่ได้ครับจะตกงานทันทีนะฮะเอาเราไปดูงานสามมิกปีนี้สักหน่อยปีนี้คอนเซปต์เขาดีเหลือเกินนะครับก็คือคอนเซปต์บ้าน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 เรามีทีเซอร์หน่อยนะของบ้านบ้านเนี่ยดีค่ะน้องใบหมอนรู้ไหมฮะสิ่งที่จะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องบ้านนั่นเองถูกต้องค่ะบางทีเนี่ยการเราไปงานแฟร์แบบเนี้ยไม่ต้องรอให้สร้างบ้านใหม่ครับทุกวันนี้ที่เราอยู่ลองดูกันดีๆเถอะว่าเราควรจะรีโนเวทตรงไหนหรือเปล่าบางทีเนี่ยกระเบื้องราวสีล่อนหลังคารั่วทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลเหล่านี้เพิ่มไว้เพื่อสัมภาษณ์เลยด้วยกันนะผมมี3ท่านด้วยกันในวันนี้นะครับท่านแรกนะมาจากครอบครัวจระเข้นะครับนะครอบครัวจระเข้นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียวนะคุณทิติศรีรัตนาสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาล่ะจระเข้ปีนี้ในงานสถาปนิกที่จัดขึ้นในวันที่2นะวันแรกนะครับจนถึงวันที่9ใช่ไหมฮะวันที่7ครับวันที่7นะเล่าให้ฟังถึงนวัตกรรมจระเข้ฟังหน่อยครับ
ปีนี้จระเข้เองก็มีสินค้าหลายตัวที่เป็นสินค้านวัตกรรมออกมานำเสนอให้กับผู้ที่เข้ามาชมงานนะครับตัวแรกเลยของเราก็จะเป็นตัวสีคาเล็กจระเข้ Color Stucco ก่อนหน้านี้เราเคยรู้จักสีที่เกิดจากครอบครัวจระเข้แล้วคือสี Color Cement นะครับซึ่งเปลี่ยนคอนเซปต์ของการใช้สีจากเดิมที่เป็นสีทาคารที่เป็นสีอะคริลิกให้กลายเป็นสีที่เป็นซีเมนต์เบสปีนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือว่าจากเดิมที่เป็นแค่ลวดลายแบบเรียบๆเราจะทำสีที่เริ่มมีแพทเทิร์นมีความลึกมีมิติขึ้นมามากขึ้นนะครับแล้วก็สีตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำแค่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวมันมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยการทำลายหรือ texture บนผนังเนี่ยเราจะนึกถึงปูนสลัดถูกไหมครับแล้วเราก็ทาสีแต่ตัวนี้คือตัวเนื้อสีนี่แหละสร้าง texture ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วตัวสีตัวมันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติในแง่ของการทนทานต่อเรื่องของความร้อนเรื่องแดดเรื่องแสง UV นะครับรวมถึงการขูดขีดแล้วก็ความร้อนสูงๆหรือการเปลี่ยนอุณหภูมิที่รุนแรงนะครับรวมไปถึงปกป้องโครงสร้างของอาคารที่เกิดจากไอเค็มของน้ำทะเลเข้ามาด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าตามรีสอร์ทหรือตามบ้านอาคารที่อยู่ตามริมทะเลเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของสีลอกลั่นโป่งพองเยอะๆตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ปกป้องโครงสร้างคอนกรีตไม่ให้มีการผุพังไปด้วยที่น่าสนใจก็คือว่าความเป็นเท็กเจอร์ของมันเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดการพรางของคราบเปื้อนต่างๆนะครับในการตัว value ของสีที่เป็นเท็กเจอร์เนี่ยมันจะเกิดเงาเนี่ยมันช่วยลดพลังงานประหยัดพลังงานได้ด้วยใช่ไหมฮะมันประหยัดพลังงานอาจจะไม่ได้ชัดนักนะครับแต่ว่าในแง่ของเรื่องของการเรื่องของการลดเสียงนะครับหรือว่าเรื่องของการหรือเรื่องของการที่ในแง่ของการลดการบำรุงรักษาครับเพราะว่าตัวสีมันเองมันก็มีความสามารถในการชำระล้างตัวมันเองด้วยอีกอันนึงคืออะไรครับอีกตัวนึงสินค้าอีกตัวนึงเราจะเป็นสินค้าที่เป็นตัวกาวซีเมนต์นวัตกรรมกาวซีเมนต์ใช่ครับเพราะว่าจระเข้จริงๆเนี่ยเราก็จะรู้จักอยู่แล้วเป็นผู้นำของกาวซีเมนต์และก็ยานแนวในตลาดนะครับปีนี้เนี่ยเราจะมีกาวซีเมนต์ออกมาตัวใหม่ซึ่งจะมาจับตลาดที่เป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆตอนนี้ทุกคนอาจจะนึกถึงว่ากระเบื้องแผ่นใหญ่จะเป็นไซส์60x60เซนครับมีใครนึกถึงบ้างครับว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยเริ่มมีไซส์ที่เป็นเมตร20x3.60ขึ้นมาแล้วโอ้ใช่ๆผมเองก็สเปคแบบนี้แล้วด้วยฮะใช่ไม่ต้องการรอยต่อเพราะจะสังเกตเห็นในยุโรปเนี่ยเริ่มมีเทรนด์มาแล้วประเด็นหลักๆคือในฐานะคนที่เป็นนักออกแบบเนี่ยเขาก็อยากจะมองว่าอยากได้ลักษณะโอเพนสเปซที่ดูดีขึ้นมีรอยต่อของยานแนวนะครับครับผมขอบคุณมากครับอีกท่านนึงฮะจากเครือซีเมนต์ไทยนะฮะคุณอนุวัฒน์เฉลิมชัยสวัสดีครับสวัสดีครับมาทุกปีแล้วเห็นทุกทีแล้วก็ปีนี้ก็ใหญ่โตเหลือเกินในการจัดกิจกรรมแล้วนะนวัตกรรมปีนี้ของเครือซีเมนต์ไทยนี่อะไรบ้างครับครับก็ในพื้นที่ 1,300 ตารางเมตรนะครับก็จัดนวัตกรรมมาอย่างเรียกว่าแน่นเลยทีเดียวและในวันนี้จะคงจะพูด3ตัวเป็นตัวละนะครับธีมของ SCG ปีนี้เนี่ยชื่อว่า The Ideal Home Your Ideal Home คือบ้านในฝันนะครับว่าบ้านในฝันของคุณเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะฮะอันแรกที่เอามาก็คือเป็น SCG Living Tech เป็นเทคโนโลยีของการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบในบ้านนะครับซึ่งเราสตาร์ดี้ตรงนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับปกติเนี่ยบ้านเนี่ยคนจะนึกถึงว่าบ้านที่อยู่สบายเนี่ยก็คงแค่ว่าไม่ร้อนเราจะใส่ฉนวนเข้าไปทำให้บ้านอุณหภูมิลดลงซึ่งปีนี้เราจะมีให้ออปชันให้เห็นเลยครับว่าอุณหภูมิลด1 2 3องศาเนี่ยต้องใช้วัสดุอะไรบ้างแต่เราจะบอกผู้บริโภคอีกว่ามันไม่พอนะครับการที่อุณหภูมิลดลงแล้วเนี่ยแต่อากาศยังอึดอัดอบอ้าวไม่ถ่ายเทเราก็จะมีระบบที่เรียกว่าเป็น active air flow ทำให้อากาศมันหมุนเวียนครับซึ่งเราทำวิจัยมานะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยอากาศจะต้องหมุนเวียนในบ้าน7รอบนะครับแล้วก็ใน1ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ในโถงหลังคาจะต้อง10รอบแต่บ้านทั่วไปเนี่ยหมุนรอบเดียวนะครับซึ่งจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกอยู่สบายแล้วก็ไม่มีเหงื่อประมาณนี้นะครับโอ้นี่เป็นผู้นำในเรื่องบ้านจริงๆเลยอันนี้ก็มันจะมีหลายเรื่องนะครับอันนี้เป็น2เรื่องหลักที่เรียกว่าเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบที่ผู้คนจะเข้าใจและสัมผัสได้ครับตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมของปูนซีเมนต์นะครับโดยใช้เทคโนโลยีของ 3D printing นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำเหมือนกันแต่เป็นเหมือนกับสิ่งโครงสร้างเหมือนที่อยู่อาศัยตอนนี้มันทำเป็นแบบบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาได้เลยหรือเปล่าก็ยังฮะเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งจะเริ่มต้นวิจัยแต่ปีนี้เราเรียกว่าฉีกแนวมานิดนึงคือเราจะทำเป็นลักษณะเป็นเฟอร์นิเจอร์สนามเราร่วมงานกับคุณอนนท์ไพโรจน์นะฮะซึ่งเป็นนักออกแบบที่เรียกว่ามีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วคือสามารถเอามาใช้จริงได้ในเอาท์ดอร์เฟอร์นิเจอร์นั่นเองใช่ฮะคือสตรีทเฟอร์นิเจอร์จะเห็นว่าอย่างเมื่อกี้ที่เล่าถึงงานวิลานเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เรียกดูไม่ออกว่าเป็นวัสดุอะไรของเราเนี่ยวัสดุซีเมนต์นะฮะแล้วโครงสร้างอยู่ได้เลยนะเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเป็นเบาะนุ่มๆเลยนี่โครงสร้างอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยไม่ต้องมีเหล็กมาด้วยไม่มีเลยเอาเลยใช่ครับพวกแรงขนาดนั้นเลยเหรอฮะต้องไปต้องไปรับน้ำหนักแรงกดได้ถึง400กว่ากิโลต่อตารางโอ้ต้องไปดูกันเซนนะครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมที่เรามีโชว์ในงานนะครับแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะซื้อขายได้เลยด้วยไม่ใช่โชว์อย่างเดียวนะครับเราทำราคาเพื่อจะสามารถที่ผู้พิพากษาเห็นแล้วชอบเนี่ยและสามารถที่จะได้ตามแบบไหมทำแบบขึ้นมาทำแบบได้นะครับคือถ้าสมมตินักออกแบบมีแบบที่ดีไซน์อยู่แล้วเนี่ยมาคุยกับเรานะครับก็ใช้เวลา 2-3 เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะมีตัว 3D printing อย่างนี้น่าสนใจนะแต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ในโรงแรมหลายๆตัวดีมากเลยเพราะมันจะไม่เหมือนใครด้วยแล้วประเด็นเป็นซีเมนต์มันดิบแล้วก็ทนทานนะทนแดดทนฝนขอบคุณมากนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเป็นหินนวัตกรรมนะครับที่เราใช้เทคโนโลยีที่พัฒนามากว่า10ปีนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวได้รางวัลชนะเลิศมาจากอเมริกาแล้วก็คือเป็นหินอ่อนที่ใช้เทคโนโลยีเราผลิตขึ้นมาเดี๋ยวนะหินอ่อนที่ไม่ใช่หินอ่อนธรรมชาติไม่ใช่หินจริงแต่เป็นวัตถุดิบที่เราคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นแมนเมดสโตนนะครับเหมือนหินอ่อนจริงๆเลยใช้กับเคาน์เตอร์ท็อปครัวเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากนะฮะเพราะว่าชิ้นเดียวอยู่ไว้ใช่ไหมฮะไม่กลัวแรงขีดข่วนหรือพวกสารพวกไอ้รอยเปื้อนแปะเปื้อนกาแฟพวกซีอิ๊วน้ำปลาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆอันนี้เนี่ยก็คือแผ่นเดียวก็อยู่เลยเพราะว่า 1.4 คูณ 3.2 เมตรครับผมนะครับนี่ก็เป็นไฮไลท์ของ SCT ปีนี้นะครับเยี่ยมมากทีเดียวนะเราไปกันSCT อยู่ใกล้บูธอยู่สบายใกล้ๆกันแต่ต้องไปแน่ๆไปควงกันไปควงไปดูนะอีกท่านนึงนะฮะนะฮะคุณจงสิริพัฒนเวชนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังโฟเมก้านั่นเองค่ะแม้เป็นทับศัพท์ไปแล้วนะโฟเมก้าใช่ค่ะทุกคนรู้จักโฟเมก้าดีเหมือนแฟบสบู่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักในแง่ของลามิเนตใช่ไหมคะครับผมปีนี้ค่ะก็อยากจะนำเสนอในงานอาสานะคะคอนเซปต์บ้านๆเราเองก็มีสินค้าที่ในคอนเซปต์ก็คือเป็นโบรีดีไฟนะคะคืออะไรครับก็คือเป็นคอนเซปต์ที่นำโปรดักต์ฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นใยยีนนะคะนวัตกรรมใหม่คือนำใยนะคะยีนเนี่ยไปทำเป็นลามิเนตนะคะไอ้อีกแง่นึงก็คือเหมือนเป็นอีโคเฟรนลี่ด้วยคือเอาเส้นยีนก็ไปอยู่ในลามิเนตเลยใช่เส้นใยยีนจริงๆคือไม่ใช่มาปริ้นแล้วนะไม่ค่ะไม่ใช่แค่เปเปอร์นะคะเป็นใยยีนเนี่ยใส่เข้าไปในลามิเนตเลยนะคะฉะนั้นความไม่สม่ำเสมอหรือความแรนดอมอะค่ะค่อนข้างเห็นได้ชัดนะคะว่าทุกคนก็จะกลัวว่าเฮ้ยมันจะทับหรือว่ามันจะซ้ำลายหรือเปล่านะคะรวมทับกับเท็กซ์เจอร์เนี่ยที่มันเป็นยีนโดยเฉพาะเลยเหมือนยีนแรงเกอร์นะคะสัมผัสแล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันคือใยยีนนั่นเองนะคะคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยากนำเสนอก็คือเป็นหินนะคะถ้าสังเกตมีจะมีภาพหนึ่งที่เป็นหินนะคะแล้วก็จะสแกนใช่ค่ะเราสแกนหินจริงนะคะเนี่ยค่ะเป็นตัวไฮกลอสใช่ค่ะก็เป็นลักษณะหินแล้วก็มีทั้งไม้เก่านะคะในคอนเซปต์ของบ้านๆที่เอาไปใช้ในสไตล์บ้านได้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากนำเสนอนะคะก็จะเป็นตัว Vivic นะคะธรรมดาก็เห็นว่าลามิเนตเนี่ยทำภายในแต่ครั้งนี้เนาะเรามีเป็นลามิเนตภายนอกแล้วนะคะทนแดดทนฝนอันนี้เดี๋ยวไปดูในงานต้องไปดูในงานค่ะครับปกติลามิเนตเนี่ยใช้ข้างในตอนนี้จะมาแข่งกับพวกคอมโพสิตแล้วสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วอย่าลืมนะวันที่2ถึงวันที่7พฤษภาคมหลายคนมาผิดวันนะฮะมาวันนี้2ถึง7ครับแล้วอยู่สบายอยู่ใกล้ SCG ด้วยเราก็ไปอยู่ตรงนั้นนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าจะมีการสเก็ตดีไซน์สดๆให้กับเทศบาลเจ๊บีลังจังหวัดสตูลแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Thailand Inspiration มานำเสนอกันสดๆตรงนี้นะฮะแล้วเปิดสายแฟนรายการแล้วแจกหนังสือด้วยครับเราพักสักครู่ครับ